เรื่องเล่าจากเต้าย่ามแดงตอนที่23สะเดาะเคราะห์ในสมัยก่อนเมื่อบ้านไหนมีคนป่วยไม่สบายเขามักจะทำสตวงหรือกระทงสำหรับส่งเคราะห์ส่งนามอันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นการชำระเอาความเจ็บป่วยและสิ่งชั่วร้ายนั้นออกจากร่างกายลงไปใส่ไว้ในสตวงนั้นแทนสตวงทำมาจากกาบของต้นกล้วยและหักพับมันให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราไม้ไผ่เสียบยึดไว้ที่ด้านล่างแล้วจึงเอากระดาษแข็งปูรองเป็นพื้นอีกชั้นจากนั้นก็ทำการแบ่งส่วนภายในของสตวงนั้นออกเป็นช่องๆซึ่งอาจจะมี6หรือ8ช่องเพื่อใส่ของแต่ละอย่างลงไปในช่องนั้นตามคำชี้แนะของพ่ออาจารย์ผู้ทำพิธีให้นั่นเองในช่องที่ถูกจัดแบ่งไว้นั้นเขามักจะใส่ของจำพวกข้าวเหนียวสุกพริกเกลือใบมะขามปลาร้าแห้งรวมไปถึงหมากพลูและยาสูบยาเส้นนอกจากนั้นก็ยังจะมีตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นวัวเป็ดไก่หมูหมาอะไรทำนองนี้แหละส่วนรอบๆขอบบนนั้นก็ตัดกระดาษเป็นเหมือนรูปธงเสียบไม้แล้วปักไว้โดยรอบตอนที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นพ่ออาจารย์จะให้เอาเสื้อผ้าของคนป่วยสัก 4-5 ผืนพับและวางไว้บนพื้นบ้านจากนั้นก็เอาสตวงที่ว่านี้วางทับไว้ข้างบนนอกจากนี้ก็จะมีขันน้ำมนต์ตั้งวางอยู่ข้างๆด้วยเพื่อเอาไว้ประพรมให้ผู้ป่วยตามพิธีกรรมของพ่ออาจารย์หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วพ่ออาจารย์ที่ทำพิธีก็จะนำเอาสตวงนั้นไปทิ้งส่วนมากมักจะนำไปทิ้งแถวๆริมทุ่งใกล้ๆบ้านนั่นแหละและก็ด้วยความเป็นเด็กของพวกเราจึงหนีไม่พ้นที่จะชอบเล่นปั้นดินเหนียวกันแต่บางทีก็รู้สึกขี้เกียจปั้นเองดังนั้นการไปหาเก็บเอาดินปั้นที่เขาปั้นใส่ตัวมาเล่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพวกเราอย่างเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อได้ตะเวนหาตัวที่เขาเอามาทิ้งอยู่พักใหญ่ๆในที่สุดพวกเราก็เจอมันเข้าจนได้และภายในตัวนั้นก็มีสัตว์ดินปั้นอยู่4ตัวพอดีเลยให้ลงเลือกเอาไก่ให้รัดเอาเป็ดให้ตีนั้นได้ควายไปเล่นส่วนผมนั้นเลือกเอาหมาพอได้ของเล่นตามที่ต้องการมาแล้วพวกเราก็นำมันมาเล่นอยู่ที่ใต้ต้นวุฒาใหญ่ริมสระน้ำหรือบ่อดินติดกับชายทุ่งข้างใกล้ๆบ้านผมนั่นเองเล่นกันไปเล่นกันมาได้สักพักตอนแรกๆก็สนุกดีอยู่หรอกแต่พอเล่นๆไปจู่ๆไอ้ตีก็เกิดล้มตึงหงายท้องลงกับพื้นไปอย่างไม่มีท่าทีมาก่อนตอนแรกพวกผมก็คิดว่ามันทำเล่นๆแต่สักพักท่าทีของมันก็ดูแปลกไปมันผุดลุกขึ้นนั่งแล้วก็ทำท่าคลานสี่ขาใส่หัวไปมาแถมยังทำเสียงฟืดฟาดอีกต่างหากพวกเราเลยเห็นดวงตามันขวางๆพิกลและพยายามเรียกมันมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยไอ้ตีเลิกเล่นได้แล้วไอ้รัดกระแทกเสียงเข้าใส่แต่ไอ้ตีมันกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันเอามือตะกุยดินแล้วทำท่าเหมือนถอยเข้าถอยออกก้มหัวลงต่ำทำทีเหมือนควายกำลังจะควิดใส่อะไรเสียอย่างนั้นแหละไอ้ตีได้ยินพวกกูไหมไอ้ลงตะโกนเข้าใส่แต่ไอ้ตีก็ยังคงมีท่าทางเหมือนเดิมเหมือนมันไม่ได้ยินเสียงของพวกเราอย่างนั้นถ้าจะไม่ดีแล้ววะไอ้รัดมึงที่ไปตามผู้ใหญ่มาดูมันหน่อยแล้วกูสองคนจะดูเฝ้ามันเองไอ้รัดไม่รอรีอะไรอีกมันรีบวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านในทันทีสักพักก็กลับมาพร้อมกับพวกผู้ใหญ่สี่ห้าคนหนึ่งในนั้นก็มีพ่ออาจารย์อยู่ด้วยผมเห็นพวกผู้ใหญ่ช่วยกันจับตัวไอ้ตีก่อนที่พ่อ
อาจารย์จะทำพิธีอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขอาการประหลาดของไอ้ตีนั้นไม่นานนักผมก็เห็นไอ้ตีนอนชักงอแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุดจากนั้นพวกผู้ใหญ่ก็อุ้มมันกลับเข้าหมู่บ้านทันทีพวกผมตกใจกันมากด้วยความเป็นห่วงเพื่อนแต่สุดท้ายมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมพวกเองนี่ชอบเล่นอะไรกันเป็นแผงดีนะที่ยังช่วยไอ้ตีไว้ทันสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะอย่าคิดไปเองว่ามันไม่มีจำเอาไว้สรุปแล้วงานนี้พวกผมเลยโดนด่ากันเละท่วนทุกคนพอนึกถึงตอนนั้นทีไรก็ยังอดสยองไม่หายนี่ถ้าในวันนั้นไม่ใช่ไอ้ตีแต่เป็นผมคงมีต้องคลานสี่ขาเห่าห้องห้องเป็นหมาสะตวงไปแล้วหรือมันคงเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่หรอกว่าไหมครับท่าน